ิลปะจากภูมิปัญญาทว่าแข็งแกร่งแฝงด้วยพิษสงและทรงอนุภาพมวยไทยศาสตร์และศิลป์คู่แผ่นดินสยามมวยโคราชเป็นมวยโบราณสายอีสานนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในอดีตมวยโคราชนั้นขึ้นชื่อเรื่องหมัดทรงพลังหรือที่รู้จักกันในนามหมัดเหวี่ยงควายและผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปะมวยโคราชให้กับเราได้รับรู้นั่นก็คือพันเอกอำนาจพุกศรีสุขครูมวยโคราชในปัจจุบันครับพันเอกอำนาจพุกศรีสุขเปิดสอนมวยไทยสายโคราชภายใต้บ้านพักทหารย่านดินแดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสายภาคอีสานที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่แพ้มวยไทยสายอื่นๆวันนี้อาจารย์อำนาจจะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและจุดเด่นของมวยสายนี้ให้เราได้รับรู้กันครับครูมวยใหญ่เลยของโคราชเนี่ยที่ได้มีตำนานบันทึกและท่านได้เขียนตำรามวยเล่มแรกของโคราชเอาไว้คือท่านเจ้าคุณพระเหมสมาหารเจ้าเมืองโคราชท่านก็เขียนตำรามวยไว้ด้วยพระเหมสมาหารก็เป็นเจ้าเมืองโคราชแล้วก็เป็นนายสนามแต่ในโคราชก็ยังมีครูมวยอื่นอีกจำนวนมากนะครับเพราะนั้นมวยโคราชในจังหวัดโคราชถ้าเราไปสืบค้นก็จะมีลักษณะแตกต่างแต่ครูบัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์สายหนึ่งนะครับของพระเหมสมาหารส่วนมวยโคราชส่วนที่เขาสืบทอดกันอยู่ในโคราชที่เป็นนักมวยต่อยเวทีตั้งแต่สุขประสาทหินพี่ไม้แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเจริญพัฒนาการของมวยโคราชในสายที่เป็นมวยชกประกอบอาชีพชกกันเป็นกีฬามวยแต่มวยสายโคราชที่ยังสืบทอดอยู่จากข้างขวางเนี่ยสืบทอดผ่านครูบัววัดอิ่มหรือร้อยโทบัวนินอาชาซึ่งท่านเป็นครูพระโรงเรียนในร้อยตลอดชีวิตการฝึกมวยโคราชจะเน้นการฝึกโดยมีพื้นฐานการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอาจเป็นการเดินไปข้างหน้าหรือการย่ำอยู่กับที่พร้อมกับการออกอาวุธไปด้วยเพื่อเสริมแรงในการย่างเข้าทำและการหลบหลีกยังมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มวยโคราชยังมีจุดเด่นที่หมัดเหวี่ยงควายอันเป็นอาวุธสำคัญปล่อยหมัดออกไปแล้วก็เหวี่ยงกลับมาทีนี้มันมีแบบถ้าเขาต่อยพยายามจะล้วงท้องอ่ะหมัดเหวี่ยงควายมันจะออกทางนี้เหวี่ยงเขาหลุดไปแล้วเข้าที่นี่เลยนะก็คือแก้หัวคนนี้ถีบนะหมัดเหวี่ยงควายมันก็จะออกทางนี้ก็จะปัดปึ๊บอุ้ยไปแล้วมวยสายอื่นเขาบอกว่าข้อเด่นของมวยโคราชนี่คือหมัดเหวี่ยงควายนะครับซึ่งหนักมากแต่จริงๆก็หนักมากจริงมันหนักพอๆกับเตะถ้าเหวี่ยงเข้าไปขานไกลก็จะมีอาการเหมือนกับถูกหลังเท้าที่ขานไกลเหมือนกันหนักขนาดนั้นแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วอ่ะถ้าหมัดเหวี่ยงควายเป็นไม้ลับมากกว่าเพราะว่าถ้าเราบุกโดยการใช้หมัดเหวี่ยงควายมันจะเสียเวลาการโจมตีมากแล้วก็เปิดช่องว่างถ้าคนไม่รู้ก็จะเอาท่าหมัดเหวี่ยงควายไปเป็นท่าลุกซึ่งจริงๆแล้วอันตรายสำหรับผู้ทำมันเป็นท่ารับส่วนท่าลุกที่อันตรายและแรงมากของมวยโคราชก็คือหมัดตรงจริงๆแล้วหมัดตรงโคราชเนี่ยเป็นการใช้หมัดที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าเขากำหมัดแล้วต่อยไปในลักษณะที่หมัดตั้งพุ่งตรงไปข้างหน้าซึ่งมีแรงมากซึ่งเป็นหมัดที่ไม่เหมือนกับหมัดของมวยสากลหมัดตรงในมวยโคราชมีความรุนแรงสามารถนำมาปรับใช้ในแม่ไม้ลูกไม้ต่างๆเพื่อแก้ทางมวยของคู่ต่อสู้ทั้งการแก้หมัดหรือการแก้เตะสมมติว่ามีคนต่อยหมัดเหวี่ยงมาก็จะเข้าแก้ต่อยเหวี่ยงด้วยต่อยตรงก็จะเข้าต่อยไปตรงนี้ตรงนี้หมัดตรงแก้เตะก็เหมือนกันตอนที่นั่นเวลาฝึกก็ใช้ฝึกแบบต่อยเขาเตะมาปูว่าเข้าไปปุ๊บนี้แก้ฝึกต่อยที่อกหรือต่อยที่หน้าแต่ในการฝึกซ้อมเนี่ยมันกำหมัดไม่ได้ก็ต้องใช้มือแทน
มีข้อเด่นของมวยโคราชจริงๆแล้วคือท่าหมัดตรงกับท่าเตะหรือท่าเตะของมวยโคราชจะเป็นเตะตรงก็ไม่ใช่เตะเฉียงก็ไม่ใช่มันจะขึ้นจากพื้นไปประมาณ80องศาเนี่ยมันจะลอดช่องแขนเข้ามาเป้าหมายก็อยู่บริเวณคางคือเป็นท่าเตะที่รุนแรงมากนะครับกับท่าต่อยแต่ทีเนี้ยโดยไม้สำคัญมันก็จะมีเตะแล้วต่อยตามกับต่อยแล้วเตะตามโดยไม่หยุดเลยมันจะมีการต่อเนื่องของการต่อสู้ที่ตัดวงรอบของการตัดสินใจออกไปนิดหน่อยคือเตะแล้วต่อยตามไปอีก2หมัดหรือต่อย2หมัดแล้วเตะตามไปอย่างเงี้ยก็เป็นข้อเด่นเป็นไม้หลักของโคราชที่ใช้ในการต่อสู้นอกจากอาจารย์อำนาจจะเป็นครูมวยโคราชแล้วท่านยังได้คิดพัฒนามวยไทยโบราณสายต่างๆโดยรวบรวมลักษณะเด่นของแต่ละสายเข้าไว้ด้วยกันเป็นมวยไทยประยุกต์แนวใหม่โดยมีชื่อว่ามวยไทยนวรัตน์อาจารย์ของผมคือท่านรองศาสตราจารย์ชัยสวัสดิ์ทิมวิบูลซึ่งท่านสืบทอดมวยมาทางสายมวยทวีสิทธิ์แล้วก็เป็นอาจารย์ของผมท่านนึงก็คุยกันแล้วท่านเราก็คิดชื่อร่วมกันว่าให้ใช้มวยไทยนวรัตน์ซึ่งแปลว่าศิลปะมวยไทยที่บูรณาการขึ้นมาจากศิลปะเดิมเท่าที่เราค้นพบได้ใน9รัชกาลไม่ว่าจะค้นมาจากท่าโขนท่ากระบี่กระบองหรือศิลาจำหลักหรือภาพจับที่เขียนไว้ที่ใดๆก็ตามออกมาเป็นศิลปะให้ครบชุดเหมือนเดิมคือมีทั้งหมัดเท้าข่าวศอกทุ่มทับจับหักแล้วก็ปั้มโดยจะไม่มีการผละออกจากคู่ต่อสู้เพื่อทำคะแนนอะไรนั้นในการแก้ก็จะเริ่มจากการรับหรือการลุกแล้วไปจบที่การจับยึดศัตรูหรือว่าการทำลายศัตรูในที่สุดสมมติว่าเราใช้ท่าสลับฟันปลานะแล้วจับเกาะดึงตีเข่าอันนี้มวยธรรมดาเขาเรียกว่าท่าหนูไต่ราวนะถ้ามวยเวทีสู้กันก็แค่นี้จบแล้วก็ออกมาสู้กันใหม่หนูไต่ราวแต่ถ้าใช้ในการต่อสู้ปุ๊บมันจะขึ้นปึ๊กวางขาลงอันนี้ก็จะถูกนำไปเนี่ยอาจจะลงฝั่งนี้หรือลงฝั่งนี้ก็ได้อันนี้คือถ้าเป็นหนูไต่ราวนะการที่พัฒนามวยไทยนวรัตน์ก็เพื่อให้ศิลปะมวยไทยย้อนกลับไปเป็นศิลปะครบชุดมีทักษะในการต่อสู้ทุกชนิดอยู่ในเนื้อหาเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าผมคิดขึ้นใหม่เราพยายามบูรณาการสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยให้กลับไปสู่แบบเดิมแต่จะเหมือนเดิมหรือไม่เราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นแต่ว่าเท่าที่เรามีปัญญาพอคิดได้ทำให้เหมือนเดิมเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของศิลปะการต่อสู้ไทยต่อไปเป็นการเคลื่อนเท้าแบบช้างแยกปอกนะ